Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, thank you. ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูหมุดนะครับใน English Classroom by ครูหมุดนะครับก็วันนี้ครูหมุดก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในคาบวิชาภาษาอังกฤษหลักนะครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนวันนี้กันเลยนะครับเราจะมาดูรูปแบบประโยคคำถามนะครับที่ขึ้นต้นด้วย is แล้วก็ are นะครับก็คือเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าใช่หรือไม่นะครับ is แล้วก็ are มาดูนะครับ 2.1 ประโยคคำถามนะครับที่เราใช้ถามประธานที่เป็น he หรือ she นะครับอันนี้ครูหมดสอนแล้วนะครับ he ก็คือเขาที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ she ก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าประธาน he กับ she นะครับประโยคคำถามเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า is นะครับ is is นะครับ is เวลาตอบก็คือตอบด้วย yes หรือ no นะครับเรามาดูรูปประโยคคำถามนะครับ is he หรือว่า is she นะครับแล้วก็บวกด้วยสิ่งที่กำลังทำนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ก็คือเครื่องหมายคำถามนะครับความหมายก็คือเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงกำลังทำใช่หรือไม่นะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างนะครับ Is he running หรือว่า Is she running อีกครั้งนึงนะครับ Is he running Is she running ก็คือถามว่าเขาผู้ชายหรือว่าเขาผู้หญิงกำลังวิ่งใช่หรือไม่นะครับเขาผู้ชายก็คือ he นะครับเขาผู้หญิงก็คือ she กำลังวิ่งใช่หรือไม่เห็นไหมครับเราถามประธาน he กับ she นะครับเราก็เอาคำว่า is นะครับมาวางไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า running นะครับที่แปลว่ากำลังวิ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark เวลาคำตอบนะครับถ้าตอบว่าใช่ก็คือ yes he is หรือว่า yes she isก็คือใช่นะครับถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็คือ no he isn't หรือว่า no she isn't นะครับเราจะตอบได้แค่2 อย่างนะครับก็คือตอบว่า yes กับ no เท่านั้นนะครับอันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องจำก็คือถ้าถามเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงนะครับเราจะใช้คำว่า is นะครับมาอยู่หน้าประโยคนะครับอันนี้จำให้ดีนะครับต่อไปข้อ 2.2 เราจะใช้คำถามที่กับประธานที่เป็น you หรือว่า they นะครับ you ก็คือใครครับนักเรียน you ก็คือคุณหรือว่าเธอนะครับใช้กับคนที่เราคุยด้วยนะครับ you ส่วนคำว่า they ก็คือพวกเขานะครับก็คือหลายคนนะครับใช้แทนพวกเขานั่นเองนะครับถ้าเราจะถามว่าเธอใช่กำลังทำใช่หรือไม่หรือว่าพวกเขากำลังทำใช่หรือไม่นะครับเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า are เห็นไหมครับ are are นะครับเมื่อกี้ is นะครับประธาน he กับ she แต่พอประธาน you กับ they นะครับเราจะใช้ are มาขึ้นต้นประโยคนะครับเรามาดูรูปประโยคคำถามนะครับare you แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่กำลังทำนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับหรือว่า are theyนะครับก็คือแทนพวกเขานะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่กำลังทำแล้วก็เครื่องหมายคำถามความหมายก็คือคุณหรือว่าพวกเขากำลังจุดๆๆใช่หรือไม่เรามาดูตัวอย่างประโยคเลยนะครับ Are you reading หรือว่า Are they reading อีกทีนึงนะครับ Are you reading Are they reading แปลว่าอะไรครับคุณอยู่คุณนะครับกำลังอ่านใช่หรือไม่หรือว่าพวกเขากำลังอ่านใช่หรือไม่ก็คือ they นะครับพวกเขาอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใช้ are นะครับกับประธาน you หรือว่า they นะครับก็คือถามว่าคุณหรือว่าพวกเขากำลังอ่านใช่หรือไม่มาดูคำตอบนะครับถ้าในบอกว่าใช่ก็คือ yes I am นะครับถาม you เราจะตอบด้วย I นะครับ yes I am ใช่นะครับใช่ถ้าตอบ they ล่ะครับก็คือ yes they are เห็นไหมครับถาม they ก็ตอบด้วย they นะครับ yes they are
ถ้าตอบว่าไม่ใช่นะครับ no I am not no I am not ก็จะมีคำว่า not มาต่อท้ายนะครับถ้าตอบด้วย no ถ้าใช้กับประธาน they ก็คือ no they aren't no they aren't aren't ก็คือย่อมาจาก are not นะครับอันนี้เราย่อเป็น they aren't นะครับตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าเราจะใช้ is นะครับถามเขาที่เป็นผู้ชายหรือว่าเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับใช้ is แล้วก็ถามประธาน you หรือว่า they นะครับกับใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่า are นะครับอันนี้สรุปตรงนี้นะครับไม่ยากด้วยทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า69นะครับ69listen and say นะครับเรามาดูนะครับด้านล่างนะครับในรูปภาพนะครับก็จะมีเด็กคุยกันนะครับแล้วก็มีร้านนะครับที่เขียนว่า butchers อันนี้เป็นคำศัพท์ที่กลุ่มเพิ่งสอนไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับนักเรียน butchers แปลว่าร้านขายเนื้อนะครับส่วนคนขายเนื้อก็คือ butcher เฉยๆนะครับจะไม่มี s นะครับเรามาดูนะครับประโยคคำถามนะครับที่เด็กผู้ชายถามเห็นไหมครับ is he selling meat is he selling meat เห็นไหมครับเราถามด้วย he นะครับเพราะว่าคนขายเนื้อเป็นผู้ชายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคเราก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า is he selling meat ประโยคนี้ก็แปลว่าเขาผู้ชายกำลังขายเนื้ออยู่ใช่ไหมนะครับเขาผู้ชายกำลังขายเนื้ออยู่ใช่ไหมนะครับใช่ไหมครับใช่นะครับก็คือตอบว่า yes he is yes he is เห็นไหมครับก็คือใช่เขากำลังขายเนื้ออยู่นะครับเราเป็นพ่อค้านะครับเรามาดูหน้า70นะครับหน้า70ทีนี้เราจะใช้กับประธานอยู่บ้างนะครับนักเรียนดูประโยคคำถามนะครับ Are you going to school? Are you going to school? ถาม you ก็คือคุณนะครับคุณกำลังไปโรงเรียนใช่ไหมนะครับเราใช้ are ขึ้นต้นนะครับประธาน you นะครับใช่ไหมครับนักเรียนก็ตอบว่า No, I am not ไม่ฉันไม่ได้กำลังจะไปโรงเรียนนะครับเขาจะไปไหนครับนักเรียน I am going to the libraryI am going to the library. Library ก็คือห้องสมุดนะครับฉันกำลังไปห้องสมุดนะครับเรามาดูหน้า70ข้างล่างต่อนะครับเราจะมีภาพเด็กเรียนนั่งเรียนอยู่หลายคนเลยนะครับอันนี้เราจะใช้กับประธานอะไรครับหลายคนประธาน day นะครับทีนี้เราก็ใช้ นำหน้าประโยคเหมือนเดิมนะครับประโยคคำถามที่แรกก็คือ Are they studying Englishพวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมนักเรียนคิดว่าใช่ไหมครับใช่นะครับแน่นอนครับเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับเหมือนที่พวกเรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับคำตอบก็คือ yes they are yes they are นะครับถาม they ก็ตอบด้วย they นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับใช่พวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า71เลยนะครับเราจะมาฝึกถามตอบนะครับด้วยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is หรือว่า are มาดูนะครับภาพที่1นะครับภาพที่1เห็นไหมครับเราจะมีรูปภาพเด็กผู้ชายนะครับกำลังปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็มีคำศัพท์คำว่า close ที่แปลว่าปิดแล้วก็ window ที่แปลว่าหน้าต่างนะครับเราจะมาถามประโยคนี้นะครับถามว่าเขาผู้ชายกำลังปิดหน้าต่างใช่ไหมนะครับประโยคที่ได้ก็คืออะไรครับ Is he closing the window? Is he closing the window? ที่เราใช้ he เพราะว่าเด็กผู้ชายไหมครับเขาผู้ชายทีนี้ถามเขาผู้ชายก็ต้องใช้ is ในการนำหน้าประโยคนะครับก็จะได้ว่า Is he closing the window? ใช่ไหมครับใช่ก็คือ Yes he isนะครับไม่ยากเลยต่อไปภาพที่2นะครับมีเด็กผู้หญิงนะครับกำลังกินนะครับมีคำว่า eat เห็นไหมครับที่แปลว่ากินแล้วก็ cookie ขนมคุกกี้นะครับประโยคคำถามที่ได้ก็คือ is she eating cookie ใช่ไหมครับใช่ก็คือ yes she is
นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังกินคุกกี้อยู่นะครับไปภาพที่3นะครับเด็กผู้ชายนะครับกำลังเป็นครับ drink ก็คือดื่มนะครับwater ก็คือน้ำนะครับประโยคคำถามที่ได้ก็คือ is he drinking water นะครับใช่ไหมครับใช่ก็คือ yes he is นะครับ yes he is ไม่ยากเลยครับต่อมาดูภาพที่4นะครับมีเด็ก3คนนะครับกำลังอ่านหนังสือก็คือมีคำว่า read เห็นไหมครับแล้วก็มี books อันนี้พวกเขานะครับเพราะหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยคคำถามว่า are they reading books พวกเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือ yes they are นะครับใช่นะครับก็คือพวกเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ภาพที่5นะครับเด็ก3คนนะครับไปไหนครับมีป้ายบอกว่า library นะครับหลายคนก็คือใช้ day เหมือนเดิมนะครับประโยคคำถามที่ได้ก็คือ are they going to library พวกเขากำลังไปห้องสมุดใช่ไหม yes they are นะครับถาม day ก็ตอบ day นะครับ yes they are ใช่พวกเขากำลังไปห้องสมุดตัวภาพสุดท้ายนะครับมีผู้หญิงขายโดนัทนะครับมีคำว่าเซลล์ที่แปลว่าขายแล้วก็โดนัทที่แปลว่าขนมโดนัทนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่ได้ก็คือ is she selling donuts ใช่ไหมครับใช่ครับเด็กผู้หญิงคนนี้ขายโดนัทอยู่ก็คือ yes she is นะครับอันนี้ก็ได้ฝึกประโยคคำถามนะครับที่เริ่มต้นด้วย is แล้วก็ are นะครับไม่ยากเลยครับครับลำดับต่อไปก็คือเรามาดูวิธีการเปลี่ยนคำกริยานะครับให้มีความหมายว่ากำลังนะครับก็คือเราเอาคำกริยามาเติม ing นะครับให้มีความหมายว่ากำลังนะครับเรามีวิธีการเติม ing ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกฎข้อที่1นะครับกฎข้อที่1ก็คือถ้า verb หรือว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e นะครับให้เราตัด e ออกก่อนนะครับแล้วจึงเติม ing นะครับตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า write write ลงท้ายด้วย e นะครับทีนี้ให้เราตัด e ออกไปนะครับก็จะได้คำว่า writing แปลว่ากำลังเขียนนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับเป็นคำกริยานะครับที่แปลว่าเขียนต่อไปครับtake ลงท้ายด้วย e มั้ยครับเราก็ตัด e ออกไปนะครับแล้วก็เติม ing นะครับก็จะได้คำว่า taking นะครับ taking ก็คือแปลว่ากำลังเอานะครับกำลังเอาหรือว่ากำลังหยิบก็ได้นะครับต่อไปครับคำที่3 argue เห็นไหมครับลงท้ายด้วยตัว e นะครับเราก็ตัด e ออกไปนะครับแล้วก็จะได้เติม ing ก็จะได้คำว่า arguing นะครับที่แปลว่ากำลังโต้เถียงนะครับต่อไปคำที่4 make นะครับลงท้ายด้วย e นะครับทีนี้เราก็ตัด e ออกไปนะครับก็จะได้คำว่า making นะครับเติม ing ก็จะมีความหมายว่ากำลังทำนะครับอันนี้กฎข้อที่1นะครับตัด e ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เติม ing เรามาดูกฎข้อที่2นะครับก็คือสามารถเติม ing ได้เลยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับ verb หรือว่าคำกริยานะครับให้เราเติม ing ได้เลยนะครับอย่างเช่น sleep อันนี้ก็คือเป็นคำกริยาที่ครูมุสโตในห้องเรียนไปแล้วนะครับ sleep แปลว่านอนพอเราเติม ing ก็จะกลายว่า sleeping ที่แปลว่ากำลังนอนนะครับต่อไปคำที่2 eat อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ครูสอนไปนะครับแปลว่ากินนะครับเราเติม ing ได้เลยครับก็แปลว่าก็จะได้ว่า eating ก็แปลว่ากำลังกินนะครับต่อไปคำที่3 drink แปลว่าดื่มนะครับทีนี้เราก็เติม ing ได้เลยครับก็กลายเป็น drinking ก็แปลว่ากำลังดื่มเห็นไหมครับ go แปลว่าไปนะครับทีนี้เราเติม ing เข้าไปเลยก็คือ going แปลว่ากำลังไปนะครับข้อ2ก็คือไม่ยากครับเติม ing ได้เลยนะครับต่อไปกฎข้อที่3นะครับคำกริยาหรือว่า verb นะครับที่มีพยางค์เดียวนะครับแล้วก็มีสระเสียงสั้นตัวเดียวนะครับ
มีตัวสะกดตัวเดียวให้เราเพิ่มตัวสะกดท้ายอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนที่จะเติม ing อันนี้ก็มีไม่กี่คำนะครับครูหมอยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นคำว่า sit sit แปลว่านั่งนะครับก่อนที่เราจะเติม ing ให้เราเพิ่ม t อีกหนึ่งตัวนะครับก็กลายเป็น sitting เห็นไหมครับ t สองตัวก็จะกลายว่ากำลังนั่งนะครับต่อไปคำที่2 run นะครับแปลว่าวิ่งเห็นไหมครับพยางค์เดียวแล้วก็มีตัวสะกดกับสระตัวเดียวนะครับก็จะได้ว่า running เห็นไหมครับเราก็ใส่ n 2ตัวนะครับก็คือเพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวนะครับต่อไปคำที่3 swim swim นะครับตัวสะกดตัวเดียวนะครับก็คือตัว m นะครับทีนี้เราก็เพิ่มตัว m อีก1ตัวก็กลายเป็น swimmingswimming นี่จำไม่ได้นะครับต่อไปก็ stop ที่แปลว่าหยุดนะครับเราจะบอกว่ากำลังหยุดเราก็ใส่ p 2ตัวก็กลายเป็น stopping นะครับอันนี้จำไม่ได้นะครับว่ามีคำกริยาตัวไหนบ้างที่เราจะต้องเพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวก่อนที่จะเติม ing นะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า83เลยนะครับข้อดีนะครับ write what is happening in the picture ก็คือให้เราเขียนนะครับประโยคให้มีความหมายตรงกับภาพเห็นไหมครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเห็นไหมครับมีคำว่า open the window แล้วก็เราก็จะได้ประโยคว่าอะไรครับ I am opening the window ได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อ1เลยนะครับข้อ1มีประโยคมีคำบอกว่า open the door นะครับเห็นไหมครับในภาพเด็กผู้หญิงนะครับกำลังเปิดประตูเห็นไหมครับเขามีคำว่า she มาให้แล้วนะครับ she ก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงก็คือแทนเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังเปิดประตูนะครับเปิดก็คือ open ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นกำลังเปิดก็คือเติม ing นะครับ she เราก็ได้ใช้กับ is นะครับเพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็คือShe is opening the door นะครับเขาที่เป็นผู้หญิงกำลังเปิดประตูเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับตรงกับภาพนะครับต่อไปภาพที่สองเป็นเด็กผู้ชายนะครับกำลังตื่นนอนเห็นไหมครับมีคำว่า get up แล้วก็มีคำว่า he ก็คือเขาที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็คือ he is getting up เราจะต้องเพิ่ม t อีก1ตัวนะครับก่อนที่จะเติม ing นะครับขอผู้ชายกำลังตื่นนอนเห็นไหมครับไม่ยากเลยต่อไปภาพที่3นะครับมีคำว่า drink milk แล้วก็มีคำว่า and นะครับ and ก็คือเด็กชื่อของเด็กผู้หญิงที่กำลังดื่มนมอยู่เห็นไหมครับเป็นเด็กผู้หญิง and นะครับเด็กผู้หญิงเราก็แทนด้วยคำว่า she นะครับเพราะฉะนั้น she ก็คือใช้กับ is นะครับประโยคที่ได้ก็คือAnn is drinking milk. Anne กำลังดื่มนมนะครับต่อไปภาพที่4มีคำว่า read a book นะครับแล้วก็ Sue นะครับ Sue ก็คือชื่อของเด็กผู้หญิงที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมครับ Sue เด็กผู้หญิงแล้วก็แทนด้วย she เพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็คือ Sue is reading book. Sue กำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับต่อไปภาพที่5นะครับภาพสุดท้ายมีคำว่า eat an apple นะครับเห็นไหมครับเด็กผู้หญิงกำลังกินแอปเปิลอยู่นะครับแล้วก็มีคำว่า she ก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นประโยคที่ได้ก็คือ she is eating an apple นะครับไม่ยากเลยครับสำหรับรูปประโยคที่บอกว่ากำลังนะครับครูหมดก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอในทุกคนโชคดีนะครับตั้งใจทำพลังงานนะครับสวัสดีครับ